แบบที่จังไหนอ่ะที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเขามีชุดแบบนี้ด้วยชุดแบบเข้าสวนน่ะนี่ชาวอุตรดิตถ์ครับเขาเข้าสวนกันนะฮะเพราะว่าที่นี่เขาทำอะไรรู้ไหมเขาทำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เขาก็จะต้องมีชุดเข้าสวนนะที่นี่เขาก็เลยมีการแข่งขันกันจัดชุดเข้าสวนคุณรัชนีเหรอแข่งขันกันทำแล้วเข้าสวนนี่ต้องแต่งหน้าทาแป้งเหรอเพื่อให้ชีวิตของเกษตรกรมีความสดใสร่าเริงไงเห็นไหมล่ะนี่แข่งขันกันโอ้ยไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายดูนะฮะแม่นี่อันนี้แข่งขันเริ่มสตาร์ทตั้งแต่แต่งตัวเลยนะแล้วมีกติกายังไงบ้างคะอ้าวก็พอเป่านกหวีดปั๊บทุกคนก็เริ่มแต่งตัวใช่ไหมแต่งตัวสวมหมวกอะไรต่างๆวิ่งไปแล้วก็ไปที่ต้นข้าวโพดพี่ครับพี่จะทาปากยังทายันฟันเลยเหรอคะไปหักข้าวโพดแล้วก็แกะเมล็ดนะครับเหลือไว้แต่แกนส่งให้พ่อค้าได้เมื่อไรก็เป็นผู้ชนะนี่ไงแกะข้าวโพดตรงเนี้ยนี่เป็นกิจกรรมการแข่งขันนะครับชาวบ้านที่นี่เขามีอาชีพปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นหลักนะก็สนุกสนานกันไปครับกองเชียร์ก็สนุกสนานเหลือเกินแม่นี่แหละฮะจะเห็นนะครับคุณรัชนีต้องมาแกะข้าวโพดด้วยเหรอเอาแกะให้เหลือแต่แกนใครแกะแล้วเหลือแต่แกนได้สุดท้ายคนนั้นคือคนชนะนะครับชนะแล้วเป็นผู้ชนะเรียบร้อยนี่แหละครับผู้ชนะมาแล้วทีมนี้ใช่ไหมจะเห็นนะฮะท่านผู้ชมครับได้กระติกน้ำไปนะฮะผู้ชนะเอากระติกไปใช้ในสวนยังเห็นไหมรางวัลก็น่ารักเหลือเกินคนเรานี่นะครับมันบางทีนะไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะเป็นเกษตรกรเป็นคนทำสวนเป็นคนทำไร่ทำนาแต่ถ้ามุมมองกับอาชีพนั้นๆมองด้วยความพิศวาสมองด้วยความรักใคร่พิศวาสที่มันใช้ฉันชอบพิศวาสคือชอบไงความรักรักในอาชีพนั้นมันก็มีความสุขได้อ๋อพิศวาสเป็นอย่างนี้เหรออย่างนั้นแหละนะรักในอาชีพได้ต่อให้คุณเป็นพิธีกรถ้าคุณไม่รักคุณจะมีความทุกข์นะเป็นเกษตรกรไม่รักมันคุณก็ไม่ทุกข์และที่สำคัญคือทุกข์ยังไม่พอนะค่ะไม่สำเร็จด้วยโอ้แม่ทุกสิ่งทุกอย่างพิสูจน์ก็คือว่าใครทำอะไรที่ตัวเองรักสุดท้ายจะสำเร็จแม้ว่าจะล้มลุกคลุกคลานกี่ครั้งกี่หนมันก็